โอ้โหมากเลยคือเดือดมากเดือดมากตอนนี้แบบอาฆาตพยาบาทมากอาจารย์สุภชัยโดยตรงนะคะฮะโอเคเดี๋ยวปิดโอเคค่ะคุณลุงเป็นไงมั่งมาจอดรถจอดรถโอ้ยนานแน่โมโหมากพี่ถือกล้องอะไรเขาชนตรงไหนอ่ะนี่เป็นรถสวัสดีนะวันนี้เรามาอยู่กับรายการคุยกับเพื่อนข้างหลังนะสัมภาษณ์ซีรู้สึกยังไงอ่ะสัมภาษณ์เพื่อนโอเครู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปเข้าร่วมวันแรกคะเหนื่อยไหมสนุกมากโอ้สนุกมากเลยนึกว่าจะสัมภาษณ์เรื่องตอนนี้เนี่ยไม่เรื่องนี้ไม่ได้สิเรื่องนี้เดือดมันผิดกฎหมายเดี๋ยวก่อนสิคนกำลังเดือดบอกเขาช่วยแม่ค่ะได้ไหมหัวเฮ้ยยืมโทรศัพท์หน่อยถ่ายรูปด้วยได้ไหมได้ได้ได้เอาโทรศัพท์พี่อ่ะถ่ายรูปอะไรอุ้ยพี่สายมัวเนี่ยโอ้แน่นอนเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่หนึ่งโอ้ยโอ้ยถอดถอดถอดหนึ่งสองโอเคคือยอดงานจะส่งให้ต้องลงไปคุยไม่ได้สิลงรูปไปจุกเขาป้ายทะเบียนเขาเมื่อกี้ตกใจเนี่ยไม่ต้องตกใจหรอกไม่ทำอะไรไม่กล้าคลิปไม่กล้าจะขับแล้วเนี่ยมีพยานเป็นร้อยเนี่ยจริงมีพยานเป็นร้อยบาทอยู่หลังรถไม่ต้องเครียดเลยค่ะถามข้างหลังพี่ใจดีปะใจดีมากเลยใจดีเกินไปอย่ามันน่ากลัวดูน่ากลัวยังไม่เห็นในคลิปนึงใจดีจะส่งกันไอดีเหรอจะส่งที่ไหนอะไลน์ขอไลน์แป๊บนึงนะมาเดี๋ยวแอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ไหนดีกว่าโอเคโอเคนามสกุลตากี้อยู่หูจำยากมากอยู่ไหนวะฮะอ๋ออยู่ข้างหลังคลิปนี้ใช่ไหมพี่ชอบพี่ใส่คอร์สเหรออืมไม่พี่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วอ๋อรูปด้วยเออที่ถ่ายด้วยที่เซลฟี่กันโอเคเอางั้นเอาหมดเลยเนาะเอาหมดเลยหมดเลยโอเคไปตักส่งพี่จะลบหรือว่าพี่จะเก็บไว้เก็บสิเฮ้ยน่ารักเน็ตพี่แรงนะแรงที่ไหนล่ะน้องรู้ว่าน้องรู้ว่าแฟนพี่ชื่ออะไรน้องรู้แฟนพี่ชื่อว่าไทเกอร์อุ้ยเป็นแก้วมาจากไหนในโทรศัพท์พี่พี่เมมชื่อแฟนตัวเองว่าพ่อเสือแล้วพี่ก็เป็นแม่เสียอุ้ยบ้านั่นพ่ออันนั้นพ่อจริงเหรอพ่อแล้วมันไม่ตั้งแค่พ่อไม่ได้กลัวลืมชื่อเขาดุไงเขาดุพี่งูก็เขาชื่อเขาเลยหรือว่าพี่ไปตั้งใจย้ายเขาก็เสือก็แม่พี่อ่ะเคยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่เด็กๆอ่ะพี่เคยไปเรียกพ่อว่าเสือไงไปเรียกบ่อยๆเขาแล้วเขาก็แบบดุอ่ะดุเลยก็เลยใช้เรียกเขาว่าเสือเลยแล้วพอ